จะเป็นการบรรยายในเรื่องของการสอนนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยอยู่ในสาขาการสอนดนตรีทีนี้จะมาพูดถึงหลักสูตรนึงค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างมากในโดยเฉพาะในทวีปเอเชียรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนแล้วก็หลายสถาบันสอนพิเศษที่นำหลักสูตรนี้ไปใช้มันเขาคือหลักสูตรซูซูกิค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดถึงหลักสูตรของซูซูกิก่อนว่าเขามีความเป็นมายังไงมีจุดประสงค์อะไรพวกนี้ยังไงนะคะหลักสูตรซูซูกินะคะถูกสร้างขึ้นโดยดร.ชินจิซูซูกิค่ะเขาเป็นนักการศึกษาดนตรีแล้วก็นักปรัชญาชาวญี่ปุ่นเขาเนี่ยได้สังเกตเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้หนึ่งของมนุษย์ค่ะมันคือกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาคือเขาสังเกตเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเกิดที่ประเทศไหนเขาก็สามารถที่จะพูดภาษาแม่ของตัวเองได้โดยที่ว่าเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงก็คือตามแนวคิดของเพียเจนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะสิ่งรอบข้างอย่างเช่นแบบพ่อแม่ของเขาที่มักจะมาพูดกับเขาทุกวันแล้วเด็กเขาก็จะแบบจดจำคำเหล่านั้นนะคะจนกระทั่งเขาถึงช่วงอายุหนึ่งเขาจะเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดคำเหล่านั้นออกมาซึ่งมันก็จะเป็นคำสั้นๆนะคะยังไม่ได้สามารถที่จะเรียงต่อกันเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อะไรได้ขนาดนั้นพ่อแม่เนี่ยเห็นว่าเด็กสามารถพูดได้คำแรกหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะปรบมือดีใจแล้วก็ชื่นชมเด็กใช่ไหมคะทีนี้เด็กเขาก็จะเกิดเป็นเหมือนแรงจูงใจค่ะที่ว่าเขาจะอยากพูดคำต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่เขาจะได้รับคำชมจากพ่อแม่อะไรอย่างนี้จนทำให้เขาเนี่ยสะสมเก็บคำพูดเหล่านั้นมาเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็สามารถเรียงเป็นประโยคได้แล้วเขาก็จะเริ่มมีการสื่อสารกับผู้คนมากขึ้นค่ะทีนี้ดร.ซูซูกิเนี่ยเขาเห็นว่าดนตรีเองก็เปรียบเสมือนกับภาษาแม่ค่ะเขาเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานี้สามารถนำมาปรับใช้กับดนตรีได้แล้วก็ในหลักสูตรนี้เขาจะมีข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการที่ว่าเมื่อเด็กเขาสามารถทำหรือปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้สำเร็จเนี่ยควรได้รับคำชมจากพ่อแม่หรือครูทีนี้ในช่วงอายุที่เหมาะสมกับในเรื่องของการเล่นไวโอลินของเด็กนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่5ขวบเพราะว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเขาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงอายุที่เพียบพร้อมมากอย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อมันใหญ่ค่ะเขาจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาที่เต็มที่แล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเขามักจะชอบวิ่งปีนหรือกระโดดอะไรพวกนั้นแต่กลับกันในเรื่องในส่วนของกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ที่ค่อนข้างช้าดังนั้นหลักสูตรของซูซูกิเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาจะมีการเสริมสร้างพวกทักษะของกล้ามเนื้อนิ้วมืออะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะซูซูกิเนี่ยดร.ซูซูกิเนี่ยเขาเห็นว่าพัฒนาการของเด็กในเรื่องของด้านสังคมเนี่ยเด็กไม่สมควรที่จะเรียนเดี่ยวพวกเรียน private หรือเรียนอะไรพวกนั้นเดี่ยวเพราะว่าพัฒนาการทางด้านสังคมของเขาคือเขามักจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอยู่เสมออย่างเช่นเพื่อนครูอะไรแบบนั้นดังนั้นการเรียนกลุ่มถือว่าจะเหมาะสมกับช่วงวัยนี้มากที่สุดค่ะอีกทั้งในหลักสูตรซูซูกินี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการที่ว่าจะสอนดนตรีให้เด็กอย่างเดียวแต่เขาต้องการสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กด้วยทั้งนี้การสอนการเรียนรู้แบบกลุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยสอดแทรกการสอนในเรื่องที่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นยังไงหรือว่าเขาจะต้องเรียนรู้ในการช่วยเหลือเพื่อนเวลามีปัญหาอะไรในระหว่างเรียนยังไงค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคำกล่าวของดร.ซูซูกิที่เขามักจะพูดว่าต้องสร้างคนดีให้เป็นก่อนคนเก่งทีนี้ในเรื่องของพัฒนาการทางด้านดนตรีเด็กในช่วงนี้เขาจะมีพัฒนาการทางด้านดนตรีในเรื่องของการฟังที่รวดเร็วมากถ้าเราฝึกฝนทักษะทางด้านนี้ให้เด็กได้ดีเนี่ยเขาจะมีประสาทสัมผัสในเรื่องของการฟังเสียงที่ดีมากเลยค่ะทีนี้
เหตุที่เราเลือกที่จะเลือกศึกษาการสีคันชักไวโอลินเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าสังเกตเห็นถึงปัญหาของเด็กที่ว่าเวลาเขาเริ่มเรียนไวโอลินไปเนี่ยการสีคันชักของเขาอาจจะมีวิธีการที่แบบผิดพลาดได้อะไรแบบนั้นเลยอยากจะทราบขั้นตอนหรือวิธีในการสอนว่าปกติแล้วในครูในหลักสูตรซูซูกิเนี่ยเขามีวิธีการสอนเด็กยังไงเพราะว่าซูซูกิเนี่ยเขาเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของท่าทางของเด็กดังนั้นก็เลยมีวิธีการในการศึกษาด้วยกันที่ว่าต้องการที่จะสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องของหลักสูตรซูซูกิในประเทศไทยก็ก่อนที่จะเลือกว่าเราจะสัมภาษณ์ใครบ้างก็ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ก่อนโดยที่ว่าเราเนี่ยกำหนดเกณฑ์จากที่ว่ามีทั้งหมด4เกณฑ์ด้วยกันค่ะ1คือเลือกครูที่สอนในช่วงเด็กช่วงอายุ 3-5 ก็คือ 3-7 ปีสาเหตุที่ต้องกำหนดช่วงอายุเป็นเพราะว่าเด็กในแต่ละช่วงอายุเนี่ยค่ะเขามีพัฒนาการเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดว่าเราเลือกไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เขาสอนในเรื่องสอนเด็กที่มีอายุแบบ10ปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้วิธีการสอนของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ของเด็กข้อ2คือต้องเป็นครูที่สอนไวโอลินโดยเฉพาะก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราไม่สามารถไปสัมภาษณ์ครูที่สอนเปียโนเพื่อในเรื่องของการสีคันชักได้คงไม่สามารถให้ข้อมูลเราได้อยู่แล้ว3คือเป็นครูที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า5ปี4คือจบปริญญาโททางด้านการศึกษาดนตรีและแสดงดนตรีสาเหตุที่ต้องเลือกคนที่จบทางด้านการสอนเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เขาได้รับการเรียนและรู้ขั้นตอนการสอนเป็นอย่างดีแล้วก็รู้พวกถึงจิตวิทยาต่างแล้วก็แบบสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ต้องสร้างแบบสัมภาษณ์มาก่อนซึ่งแบบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะครอบคลุมในเรื่องของหลักสูตรแนวทางในการสอนแนวทางในการฝึกซ้อมวิธีการสอนต่างๆหรือแม้แต่การพูดคุยระหว่างเด็กหรือการพูดคุยกับผู้ปกครองเมื่อเราได้แบบสัมภาษณ์มาแล้วจึงนำไปลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติคล้ายกับผู้ให้ข้อมูลจริงเพื่อที่เราจะดูปัญหาว่าแบบที่เราสร้างมาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นถึงจะนำไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเป็นเพราะว่าเราเลือกเกณฑ์อะไรต่างๆค่ะหรือเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านการสอนก็เลยแบบว่าจะค่อนข้างขอสัมภาษณ์ลำบากเพราะงานแต่ละคนก็ค่อนข้างหลายตัวนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลออกมาก็วิเคราะห์และแยกเป็นประเด็นต่างๆซึ่งก็จะแยกได้เป็น4ประเด็นค่ะคือประเด็นแรกคือครูคุณสมบัติของครูที่สอนซูซูกิเนี่ยนะคะควรจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ด้านค่ะ1คือด้านคุณธรรมจริยธรรมจากที่ได้กล่าวไปตอนแรกแล้วที่ว่าหลักสูตรนี้เขาต้องการสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กด้วยดังนั้นครูควรที่จะมีในเรื่องของคุณธรรมต่างๆค่ะเช่นความมีเมตตาความซื่อสัตย์การรู้จักเสียสละและการช่วยเหลือของผู้อื่นเป็นต้นสาเหตุที่ครูจำเป็นจะต้องมีก็คือเด็กการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยนะคะปกติแล้วเขาจะเรียนแบบจากบุคคลรอบข้างอย่างเช่นเรียนแบบพ่อแม่หรือญาติพี่น้องดังนั้นครูเองก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เขามักจะชอบเรียนแบบเป็นประจำดังนั้นถ้าเกิดครูคนใดที่ไม่มีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสอนให้เด็กเขามีคุณธรรมจริยธรรมได้2คือเรื่องของจิตวิทยาค่ะจิตวิทยาของครูที่สอนในหลักสูตรนี้ก็ควรจะมีในเรื่องของจิตวิทยาขั้นตอนการสอนรู้ถึงจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกและรวมถึงจิตวิทยาในการพูดเป็นเพราะว่าหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะต้องคลุกคลีกับเด็กมากดังนั้นครูเนี่ยควรจะเรียนรู้และรู้วิธีในการที่จะพูดกับเด็กเราไม่สามารถพูดกับเด็กเหมือนที่เราพูดกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้ค่ะเด็กเนี่ยเขาจะจดจำคำพูดของผู้ใหญ่ได้
ให้ดีโดยเฉพาะกับครูหรือพ่อแม่อะไรแบบนั้นแล้วมันจะทำให้เขาฝังใจเราจะสังเกตเห็นได้ที่ว่าตอนเด็กๆอ่ะทุกคนจะมีวิชาที่เราไม่ชอบซึ่งสาเหตุที่ทำให้เราไม่ชอบส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะไม่ได้มาจากตัวเนื้อหาของวิชานั้นๆแต่ส่วนใหญ่จะมาจากครูที่ว่าเราอาจจะไม่ชอบครูหรือว่าครูสอนไม่ดีหรือครูไม่สนใจอะไรแบบนั้นดังนั้นเราควรจะมีจิตวิทยาที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับเด็กได้และ3คือการพัฒนาตนเองค่ะซึ่งหลักสูตรซูซูกินี่นะคะจะมีการจัดการสอบสำหรับครูคนที่ต้องการเป็นครูในระบบซูซูกิซึ่งจะมีการจัดสอบทุกปีซึ่งทุกคนก็สามารถไปสอบได้นะคะถ้าหากต้องการแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้คิดว่าอยากสอบหรือไม่ได้คิดว่ามันสำคัญมากขนาดนั้นก็แล้วคิดว่าตัวเองจะเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ก็ควรที่จะต้องได้รับการอบรมซึ่งการอบรมนี้จะมีการอบรมในทุกๆปีค่ะซึ่งเมื่อเข้ารับการอบรมแล้วเนี่ยเราจะต้องอบรมไปจนกว่าที่เราจะอบรมครบทั้งหลักสูตรแล้วก็ประเด็นที่2นะคะคือประเด็นของผู้เรียนในจุดในครั้งนี้เราจะโฟกัสแค่ว่าเด็กที่เรียนจบซูซูกิเล่มที่1เขาจะมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะแยกออกเป็น3ทักษะนะคะคือทักษะของมือขวามือขวาเนี่ยซูซูกิเขาจะเน้นในเรื่องของท่าทางที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อเด็กเรียนจบก็จะสามารถสีคันชักไวโอลินด้วยท่าทางที่ถูกต้องได้โดยที่เขาไม่ต้องให้ใครมาจับหรือต้องให้ใครมาควบคุมแล้วก็สามารถสีเทคนิคง่ายๆอย่างเดตาเช่ที่สีกางโบได้ค่ะหรือบางคนถ้าเกิดว่ามีพรสวรรค์และมีพัฒนาการที่รวดเร็วเนี่ยก็จะสามารถสีเทคนิคชัดเอ้ยที่ยากขึ้นไปได้อย่างเช่นการสปิกาโต้หรือที่เขาเรียกว่าการเล่นโบสายส่วนทักษะของมือซ้ายก็คือเด็กเนี่ยจะเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบของมือว่ามือเราควรจะอยู่ในรูปแบบไหนเมื่อเราต้องการจะกดตัวไหนตำแหน่งมือต่างๆและสามารถใช้นิ้วได้คล่องแคล่วรวมถึงรู้ถึงระบบนิ้วหรือสเกลมากถึง4ถึงชาร์ปและแฟตค่ะในหลักสูตรซูซูกิเอ้ยขอโทษค่ะคาดไปในด้านทักษะการฟังหลักสูตรนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการฟังมากกว่าการอ่านโน้ตเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยโดยปกติแล้วเด็กถ้าเกิดว่าเราให้เขาอ่านโน้ตหูของเขาก็จะไม่ได้โฟกัสกับเสียงที่เขากำลังเล่นอยู่เขาก็อาจจะเล่นในเสียงที่เพี้ยนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ตัวดังนั้นหลักสูตรนี้ก็เลยจะสอนและฝึกทักษะในเรื่องของการฟังให้เด็กเป็นอย่างดีเพื่อที่ว่าเด็กเขาจะสามารถแยกเสียงต่างๆได้หลักสูตรซูซูกินะคะประเด็นที่3คือหลักสูตรซูซูกิค่ะหลักสูตรของซูซูกิเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเขาเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการฟังดังนั้นการเพอร์ฟอร์มการเรียนทุกอย่างเขาจะให้เด็กเล่นเพลงจากความจำแล้วก็หลักสูตรนี้จะมีความสำคัญที่ว่าเขามักจะสอนเทคนิคใหม่ด้วยเพลงเก่าเขาจะมีการรีวิวเพลงเก่าเรื่อยๆเพื่อที่เด็กเขาจะได้ไม่เบื่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะสอนในเรื่องของการสีแบบ string crossing คือการข้ามสายสายไวโอลินมี4สายใช่ไหมคะเราไม่ได้เล่นอยู่แค่บนสายเดียวแต่ว่าเราจะสอนเขายังไงให้เขารู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปทีนี้หลักสูตรซูซูกิเขาก็เลยให้ใช้เพลงเก่าที่เด็กเขาเคยเรียนผ่านมาแล้วอย่างเช่นการสี string crossing ในเพลง Twinkle Little Star ธีมหลักของเพลง Twinkle ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้
ดังนั้นเขาก็เลยจะมีการนำหลักสูตรอื่นเข้ามาปรับใช้กับหลักสูตรซูซูกิเช่นกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาของเด็กแต่ละคนเนื่องจากว่าปัญหาของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วไม่มีใครที่จะมีปัญหาที่เหมือนกันได้และประเด็นสุดท้ายคือการประเมินผลค่ะในหลักสูตรนี้เราจะไม่มีการประเมินผลเป็นให้คะแนนที่ว่าเต็ม10หรือเต็ม100คะแนนแต่ว่าจะมีการประเมินผลระหว่างเรียนคือการเขียนบันทึกจดบันทึกพัฒนาการต่างๆปัญหารวมถึงแนวทางในการฝึกซ้อมให้กับผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลาทุกๆอาทิตย์แล้วก็จะมีการประเมินผลหลังเรียนค่ะอันนี้คือเขาจะเรียกในระบบซูซูกิเขาจะเรียกว่า graduate concert คือจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของเด็กที่เรียนจบในหลักสูตรของแต่ละเล่มเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงและเพอร์ฟอร์มจากความจำซึ่งเมื่อเพอร์ฟอร์มจากความจำหรือขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีการอัดคลิปและถ่ายส่งไปให้กับสมาคมที่เขารับผิดชอบแล้วก็เขาก็จะประเมินในเรื่องของท่าทางในเรื่องของบทเพลงอะไรต่างๆแล้วก็จะมีใบรับรองกลับมาให้เด็กเพื่อที่ว่ารับรองว่าเด็กเรียนจบเล่มนี้แล้วและสามารถขึ้นเล่มต่อไปได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสีคันชักนะคะการสีคันชักเนี่ยมันก็คือการสร้างเสียงไวโอลินซึ่งมันจะมีสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนึกถึงคือ6อย่างในเรื่องของทิศทางการหนึ่งคือทิศทางการสีคันชักเราทิศทางการสีคันชักเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วที่ถูกต้องก็คือว่าจะต้องสีให้เป็นเส้นตรงขนานกับหย่อมๆคือส่วนที่ขึงสายไวโอลินพวกนี้อยู่จะต้องมีทิศทางที่ตรงเท่านั้นจะไม่เขไปเขมา2คือสัดส่วนของโบสัดส่วนของโบเนี่ยก็จะให้น้ำหนักของเสียงที่ต่างกันออกไปสัดส่วนของโบไวโอลินจะถูกแบ่งออกเป็น3อย่างคือส่วนของโคนคันชักตั้งแต่ตรงนี้ส่วนของกลางคันชักนะคะส่วนตรงนี้จะเรียกว่าส่วนปลายคันชักซึ่งส่วนของโคนคันชักเนี่ยก็จะให้เสียงที่ดังส่วนปลายคันชักก็จะให้เสียงที่เบาลงไปแต่ละส่วนก็จะมีผลในเรื่องของเสียงที่ได้ออกมาข้อ3คือจะเป็นเรื่องของความเร็วซึ่งข้อนี้ควรจะสัมพันธ์กับข้อที่4คือเรื่องแรงและน้ำหนักถ้าเกิดว่าเราสีด้วยความเร็วที่ช้าแต่ว่าเราใช้น้ำหนักในการสีหรือกดบนลงไปเนี่ยด้วยน้ำหนักที่แรงเสียงที่ได้มันจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะซึ่งมันฟังไม่เป็นเสียงไวโอลินดังนั้น2ข้อนี้เราควรจะใช้ให้เหมาะสมแล้วก็สมดุลกันแล้วข้อที่5คือตำแหน่งของคันชักบนสายตำแหน่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอยู่ในโซนของที่ใกล้ๆฟิงเกอร์บอร์ดหรือไอ้ตรงที่เป็นสีดำเนี้ยค่ะเสียงที่ได้มันก็จะเบาแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับมาเล่นใกล้หย่อมเสียงที่ได้มันจะดังขึ้นและสุดท้ายคือจำนวนหางม้าหางม้าที่นี้คือเส้นเล็กๆหลายๆเส้นที่รวมกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราสีหางม้าด้วยน้อยเสียงก็จะเบาลงเหมือนเช่นกันถ้าเราสีหางม้าเต็มเสียงก็จะดังขึ้นทีนี้มาดูเรื่องของวิธีการสอนการสีคันชักค่ะซึ่งโดยปกติแล้วครูที่สอนการสีคันชักเนี่ยมักจะเริ่มสอนที่ในส่วนของกลางโบและให้สีสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มสอนด้วยกลางโบนี้เมื่อเด็กไปเรียนในส่วนของโคนโบเด็กเขาจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะขยับแขนยังไงไม่รู้ทิศทางไม่รู้อะไรเลยดังนั้นจึงมีครูหลายท่านในปัจจุบันที่เลือกที่จะสอนตั้งแต่โคนโบก่อนและให้สีสั้นๆและไม่เร็วจนเกินไปเพื่อที่ว่าเด็กเขาจะเรียนรู้องศาของแขนและเมื่อเด็กสามารถทำในส่วนนี้ได้ถึงจะให้เด็กเริ่มสีด้วยความยาวที่ยาวขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าให้สีเต็มคันชักเลยนะคะก็คือจะให้เริ่มสีจากโคนโบและไปหยุดอยู่ที่กลางโบแล้วก็หยุดแขนไว้สีทั้งขึ้นและลงอย่างนี้ค่ะทีนี้เมื่อเขาสามารถควบคุมและรู้องศาของแขน
งควบคุมเสียงที่ได้ออกมาด้วยคุณภาพดีแล้วจากนั้นจึงจะให้เด็กเริ่มสีในส่วนของปลายโบแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะสีรวมกันไปเลยจะมีการหยุดที่กลางโบก่อนคือจะเริ่มจากโคนโบหยุดที่กลางโบจากนั้นให้เด็กเปิดแขนในส่วนนี้ไปจนถึงปลายโบและให้เด็กกลับสีกลับขึ้นมาหยุดที่กลางโบเหมือนเดิมแล้วก็ให้สีขึ้นไปจนถึงโคนโบจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กเขาจะรู้ทิศทางของแขนว่าโคนโบใช้องศาของแขนยังไงแล้วถ้าเขาจะขยับไปจนถึงปลายโบเนี่ยเขาจะต้ององศาของแขนและข้อมือยังไงทีนี้ถ้าเกิดเด็กสามารถทำได้เราถึงจะให้เด็กสีร่วมกันก็ถ้าเกิดว่าเด็กสามารถควบคุมเสียงเหล่านี้ได้แล้วจึงจะให้เด็กขึ้นเพลงในเล่มของซูซูกิคือเพลงที่1 นะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถสอนได้ภายในอาทิตย์เดียวหรือคาบเดียวเราจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งขั้นตอนให้ชัดเจนว่าอาทิตย์นี้เราจะหยุดที่ขั้นตอนแค่สีโคนโบอาทิตย์นี้เราจะหยุดจนถึงแค่กลางโบหรือถ้าเด็กเขายังไม่สามารถทำได้ก็ให้ทำซ้ำเหมือนเดิมแล้วก็อาทิตย์ไหนจะสีจะเพิ่มข้อมูลอะไรยังไงก็ค่อยๆเพิ่มไปพอเขาสามารถรวมกันได้แล้วถึงจะค่อยให้ขึ้นเพลงทีนี้ขั้นตอนเหล่านี้นะคะเราไม่สามารถควบคุมเด็กที่เขามีอายุแค่5ขวบฝึกซ้อมเองได้ดังนั้นในหลักสูตรของซูซูกิเนี่ยเขาจะมีการบอกไว้เลยว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของพ่อแม่เด็กแล้วก็ครูพ่อแม่เนี่ยจะมีส่วนช่วยที่ว่าเขาจะควบคุมลูกยังไงให้ลูกซ้อมแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้เด็กซ้อมทั้งวันหรือซ้อม1ชั่วโมงเต็มซึ่งเด็กพวกนี้เขาไม่สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะควรอย่างมากที่สุดก็คือให้ซ้อมแค่5หรือ10นาทีเท่านั้นแต่ว่าให้ทำบ่อยๆทำซ้ำกันอย่าติดต่อกันนานเกินไปเพราะไม่งั้นเด็กเขาจะไม่ชอบเบื่อหรือว่าเขาจะไม่อยากทำอีกแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าอบรมในหลักสูตรนี้หรือใครที่ต้องการจะสอนด้วยหลักสูตรซูซูกินะคะแนะนำว่าควรเข้าอบรมทุกครั้งค่ะเพราะว่าเขาจะมีการสอนในเรื่องของวิธีการสีเขาจะบอกถึงว่าเพลงนี้ต้องทำอะไรบ้างจะต้องสอนในเรื่องอะไรจะต้องระวังอะไรเขาจะบอกขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะซึ่งก็จะมีทุกๆปีในปีหนึ่งก็จะไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวแต่ว่าจะมีแบ่งเล่มออกไปว่าช่วงนี้จะเป็นการอบรมของเล่ม1อีกช่วงนึงจะเป็นการอบรมของซูซูกิเล่ม2ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจของโรงเรียนเอื้อมอารีวันนี้ก็จบการบรรยาย